ข้อที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรนะเลขาคณิตวิเคราะห์ภาพตัดกล้วยเจออะไรวงรี P เป็นอะไรนะเป็นจุดอยู่นี้โฟกัสโอเคแสดงว่าอะไรวงรีนิยามมันเล่นนิยามอีกแล้ววงรีมีโฟกัสจำคำนี้ไว้นะมีจุดใดจุดหนึ่งจุดใดๆจุดอะไรก็ได้นะที่มันอยู่ในบนวงรีแล้วเขาให้โฟกัสมาแสดงว่าน้องๆใช้อะไรนิยามนะคือมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่บอกมานะสมมติพี่ว่าวงรีเป็นแนวนอนนะเพราะพี่ไม่รู้เป็นอะไรแต่เขาให้โฟกัสมา2จุดแล้วเป็นเบอร์1กับเบอร์2แล้วเขาให้จุดมาจุด1เป็นวงรีน้องๆเอาจุด P อยู่ตรงไหนก็ได้ในของวงรีนะได้หมดเลยแล้วมันบอกระยะทางมาว่า P F1 กับ P F2 คือเท่าไหร่ยาว7ยาว3แปลว่าอะไรนิยามในที่นี้แปลว่าอะไรจากมันมาบวกกันและเท่ากับ 2A นะครับมันคือ A นี่คืออะไรนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงคือความยาวแกน X นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วก็เลยได้แล้วว่าอ๋ออันนี้เขาให้นิยามมาเพื่อหาค่า A ได้เพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยบอกว่ามีโฟกัสอยู่ที่อะไรนะ0-2 กับ 0-2พี่จิวขอวาดรูปดีๆก่อนเมื่อกี้พี่วาดผิดนะครับวงรีที่ถูกต้องตามหลักมันต้องเป็นแบบนี้ x ข้างหน้าเป็น x 0-2 0-2อยู่ตรงข้างล่างอีกอันหนึ่งเป็นอะไรนะ0-2อยู่ด้านบนอันนี้พี่จิวเขียนเป็น f2 อันนี้ f1 แสดงว่าถ้าวงรีตามแนวแกน y พี่จิวจะรู้อะไรบ้างวงรีเป็นแนวตั้งแน่นอนถ้าวงรีแนวตั้งสกิลแรกอันแรกเลยนะที่น้องๆจะต้องรู้คืออะไรหัวใจหลักของวงรีหัวใจหลักของวงรีมีอะไรบ้าง HK มีอะไรนะ A มี B โอเคนะถ้ารู้ตรงพวกนี้ครบหมดทุกอย่างวงรีตามเป็นแนวตั้งแสดงว่าอะไรไปดูใต้แกนนั้นใต้แกนนั้นคืออะไรแนวตั้งคือแกน y x หรือ y แกน y แปลว่าใต้แกน y ต้องเป็นเลขเยอะจำคำนี้นะใต้แกน y ต้องเล่นเยอะๆในวงรีไปดูก่อนเลยแว็บแรกพี่ดูอย่างไวเลยเพื่อเทคนิคการตัดช้อยอันนี้สกิลหนึ่งที่ทุกคนจะต้องติดตัวดูก่อนใต้แกน y เยอะๆนะใครที่น้อยพี่ตัด2กับ5ทิ้งเพราะอะไรใต้แกน x มันเยอะกว่าข้อนี้พี่ตัดช้อยทิ้งข้อ3ตัดทิ้งแปลว่าอะไรพี่จิวเดาได้ละไม่1ก็4แน่นอนโอเคนะครับไม่1ก็4แน่นอนนะครับลองเนี่ยแล้วใครไม่รู้เรื่องนะรู้แค่นี้ดาวชอยได้ละ50-50ได้เลยมีโอกาสถูกเยอะกว่าเดิมเลยจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะ1-5ตอนนี้เหลืออะไร1-1ละ1-2แล้วเนาะโอเคอ่ะหลังจากนั้นพี่จิวถามต่อว่าพี่แล้วตอนเนี้ยหัวใจหลักเราต้องรู้นะ HK รู้ A รู้ B ใช่ไหมแต่น้องๆรู้อะไรบ้าง HK เกิดจากอะไรจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางเกิดจากอะไรนะโฟกัสบวกกันหาร2ป่ะกึ่งกลางก็คือ HK คือ0-0 0-0อ้าวเองรู้แล้วนี่0-0ใส่สกอร์ได้เลยต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อA เมื่อกี้พี่จิวบอกว่าไงนะ A เกิดจากอะไรนะอ๋อโฟกัส2อันเอามารวมกันจะเท่ากับ 2A แสดงว่าพี่ก็เลยได้ว่าไอ้ผลบวกของมันนิยามเนาะมันคืออย่างนี้ความยาวเนาะ PF1 บวกด้วยเนาะครับนึงนะพี่ขอเขียนเป็นแบบความยาวเลยละกันอ่ะ PF2 2จุดนี้นะรวมกันจะต้องได้เท่ากับ 2A หมายถึง2เท่าของความยาวแกน X นั่นเองที่มาคูณกันเพราะฉะนั้นพี่ได้ไปเลยนะ7กับ3บวกกันเท่ากับ 2A A เดียวได้5ครับพี่เขียนเลยนะ a เท่ากับ5ครับเพราะฉะนั้นพอพี่รู้ a c พี่รู้ไหมรู้ c จากไหนจากจุดโฟกัส c คืออะไรระยะจากจุด hk จนถึงจุดโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้ว่ามันห่างเท่าไหร่2ช่องปะปีเอาแต่ค่าที่เป็นบวกนะ c เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพี่รู้ a รู้ c หา b ได้ไหมได้จากอะไรนะพีทาโกรัสมันคล้ายๆสูตรพีทาโกรัสแต่เราเอาเส้นยาวที่สุดขึ้นก่อนยาวสุดในที่นี้คือตรงนี้ a นะครับใครที่ฟังไม่รู้เรื่องแปลว่าเราต้องไปทบทวนก่อนนะอันนี้เนื้อหาม.4เนาะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครฟังรู้เรื่องจะรู้ภาษาของมันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขึ้นก่อนยาวสุดคืออะไรนะ a กําลัง2เท่ากับอะไรนะ b กําลัง2บวก c กําลัง2 a กําลัง2ของพี่เมื่อกี้เรารู้คือ55 b ไม่รู้ติดไว้ก่อนแต่ c เรารู้คือ2กําลัง2พี่คิดได้ต่อ25ลบ4ป่ะอ่ะเหลือ21พี่ไม่หา b เดียวนะพี่ติดเป็น b กําลัง2ได้เลยอ่ะรอเช็คช้อยต่อได้ละอ่ะรอครับ ไม่ยากพอได้แล้วใต้แกนไหนเยอะๆนะเดี๋ยวเราไปดู HK คือ0 0สมการหลักของวงรีที่เป็นแนวตั้ง x คู่ hy คู่ k ครับ
x ลบ h กำลัง2บวกด้วยอะไรนะ y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับอะไรนะ1ใต้แกนอันนี้เป็นวงรีนะตามแปลว่า a ต้องเป็นเลขมากๆ b ต้องเป็นเลขน้อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นแกน y เป็นเลขมากเพราะว่ามันอยู่ในความยาวมันยาวกว่าวงรีเนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่จิวได้ละ hk คือ00งั้นพี่ตัดทิ้งตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0นะครับ a ของพี่จิวต้องเป็น55 25 b กำลัง2คือ21เช็คช้อยส์21กับ25มีไหมมีข้อ1ตอบเรียบร้อยเลยโอเคครับจัดรูปพื้นฐานง่ายๆได้ละ